รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะฮะที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆนะฮะนั่นก็คือเมนูช็อกโกแลตเชอร์รี่มูสครับขั้นตอนการทำช็อกโกแลตเชอร์รี่มูสของเรานะฮะง่ายมากๆเลยนะฮะเริ่มแรกนะครับเราใช้ไข่แดง2ฟองครับใส่ลงในอ่างผสมเลยนะฮะจากนั้นนะฮะตามด้วยน้ำตาลทรายครับง่ายๆเลยครับเราจะใช้ตะกร้อมือนะฮะคนผสมครับอันนี้เราก็ทำง่ายๆเลยนะไม่ต้องมีเตานะฮะไม่ต้องมีเตาอบมีแค่อ่างผสมแบบนี้ก็ทำได้เลยครับเราคนผสมนะฮะจนมั่นใจว่าตัวไข่ไก่ของเรานะไข่แดงนะฮะเข้ากันกับตัวน้ำตาลทรายแล้วก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือไข่แดงกับน้ำตาลทรายเข้ากันละจากนั้นครับเจลาตินนะครับเราก็ใส่ไปครับตามด้วยนี่เลยนะฮะอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตคอมเพลว์นะครับละลายนะฮะแล้วก็ใส่ไปครับอุ่นๆก็ได้นะฮะไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าเย็นๆเพราะเย็นๆอาจจะแข็งตัวคนยากจากนั้นค่อยๆคนครับคนจนเข้ากันเลยถามว่าจะเป็นมูสได้ยังไงนะฮะนี่เลยครับนำตัววิปครีมนะฮะผสมลงไปกับตัวช็อกโกแลตที่เราผสมไว้ครับแล้วค่อยๆคนให้เข้ากันครับค่อยเป็นค่อยไปฮะเพราะว่าถ้าเรารีบคนเนี่ยเดี๋ยวตัววิปครีมเนี่ยมันจะยุบนะฮะแล้วมูสของเราก็จะไม่ฟูครับเราก็จะใส่ตัววิปครีมอีกครึ่งนึงลงไปครับอีกครึ่งนึงเนี่ยอันนี้ต้องค่อยๆละค่อยๆตะล่อมนะครับปึ๊บโอเคเรียบร้อยนะฮะเนี่ยเข้ากันแบบนี้นะครับดูแบบนุ่มๆเนียนๆเลยนะฮะมืออาชีพนี่หว่าโหทำไปเล่นไปเอาละครับลักษณะมูสของเรานะฮะพอคนผสมจนเข้ากันละจะได้ประมาณนี้นะครับเราตักใส่ถ้วยเสิร์ฟเลยวันนี้นะฮะจะเป็นถ้วยทรงเตี้ยแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยนะครับทำเล่นไปนะฮะเนียนละเอียดมากๆก็เป็นเมนูแบบของหวานง่ายๆจริงๆนะฮะส่วนผสมแค่ประมาณ 4-5 อย่างเท่านั้นอย่าลืมทำตามกันนะครับกับเมนูช็อกโกแลตเชอร์รี่มูสครับและตอนนี้นะฮะเห็นอาจารย์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆ อยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าจะเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตฟอร์โมสเค้กอัญชันมะพร้าวอ่อนตำรับนี้ของอาจารย์กำลังเป็นที่นิยมนะคุณผู้ชมเพราะไม่เพียงแต่สีม่วงอ่อนๆสวยงามและมีกลิ่นหอมของเนื้อมะพร้าวอ่อนเท่านั้นแต่ยังมีกลิ่นหอมที่พิเศษมากทำให้เกิดความรู้สึกว่าอร่อยอร่อยและประทับใจเพราะว่าอาจารย์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานปลานกเกี่ยวฟอลคอนตอบขั้นโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสวิธีทำเค้กใส่แป้งสาลีทำเค้กลงภาชนะแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันเติมไข่ไก่แช่เย็นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีด้วยความเร็วต่ำจนเข้ากันเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำตีต่อที่ความเร็วสูงสุด2นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีใส่เนยสดชนิดเค็มละลายนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนตีส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสนานประมาณ5นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้วิธีทำครีมอัญชันใส่แป้งข้าวโพดลงภาชนะเกลือป่นเสริมไอโอดีนครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนน้ำอัญชันสีผสมอาหารสีม่วงออคิดคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันดีพักไว้ให้เย็นสนิทใส่บัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบ
ตามด้วยคัสตาร์ดอันชันที่พักไว้จนเย็นคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้วิธีทำหน้ามะพร้าวอ่อนใส่น้ำมะพร้าวลงภาชนะน้ำตาลทรายนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนเดือดเติมแป้งถั่วเขียวละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟเติมเนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นเส้นคนให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีประกอบเค้กอัญชันมะพร้าวอ่อนหั่นเค้กที่อบสุกออกเป็น2ส่วนใส่ครีมอัญชันประมาณ200กรัมปาดให้ทั่ววางเค้กแผ่นที่2ปิดด้านบนนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีจัดใส่ภาชนะแต่งด้วยหน้ามะพร้าวอ่อนและวางดอกอัญชันสดให้สวยงามเพียงแค่นี้พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเค้กโรช็อกโกแลตเชอร์รี่มาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งเค้กราริบบิ้นลงในอ่างผสมแป้งข้าวโพดผงโกโก้ผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันเติมไข่ไก่แช่เย็นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด3นาทีแล้วเติมน้ำเย็นตีต่ออีก2นาทีแล้วลดความเร็วต่ำอีก2นาทีเติมในสดชนิดเค็มละลายแล้วตีผสมให้เข้ากันจากนั้นปิดเครื่องเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 6-7 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ทาด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบโรยด้วยเชอร์รี่เชื่อมหั่นเป็นชิ้นม้วนเป็นแท่งกลมนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวเตรียมไว้ค่ะจากนั้นผสมบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบกับผงโกโก้ที่ละลายกับน้ำมันพืชลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำเค้กที่แช่เย็นออกมาทาด้วยบัตเตอร์ครีมช็อกโกแลตให้ทั่วจากนั้นทำให้เป็นลายขอนไม้นำเข้าแช่เย็นอีกครั้งจนทรงตัวดีเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กโรช็อกโกแลตเชอร์รี่แค่มี TFM ปิดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ